ชุดตำนานเล็กเซี่ยวหงตอนหมูตึกพูดพรยเกาเล้งนนนพรัตบ้านนกพิราบซุ่มเสียงดังจากในห้องไม้หลังหนึ่งห้องไม้สีเทาอ่อนขณะอยู่ในเมฆหมอกเลือนรางต้องจับตาดูจึงเห็นได้เล็กเซี่ยวหงเพียงเห็นห้องไม้ไม่พบเห็นคนเสียงครวญนครางยังไม่หยุดชะงักเล็กเซี่ยวหงอดถามไม่ได้ว่าท่านรับบาดเจ็บซุ่มเสียงนั้นดังว่า ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ใกล้ตายแล้วฟังจากซุ่มเสียงเป็นเสียงของสตรีได้ยินนางกล่าวต่อถูกเสียงเพลงของท่านร้องจนใกล้ตายแล้วเล็กเสือหงกล่าวว่าท่านเมื่ออยู่ที่นี้ย่อมเป็นคนที่ตายแล้วตายอีกครั้งจะเป็นไรเสียงเพลงของท่านกระทั่งพูดผียังทนทานรับไม่ได้อย่าว่าแต่คนตายเล็กเสือหงหัวรอออกมาในห้องไม้บังเกิดเสียงดังอีกว่าท่านทราบหรือไม่ว่า คนที่อนุญาตท่านเข้าหมู่ตึกเป็นใครเป็นท่านมีผิดเป็นเราเราแท้เอี๊ยบนามเล้งผู้อื่นล้วนเรียกเราเป็นเอี๊ยบน้อยใบไม้น้อยเล็กเซี่ยวหงยิ้มพลางกล่าวว่าชื่อที่ไพเราะชื่อของท่านก็ไม่เลวแต่เราไม่เข้าใจบุรุษผู้หนึ่งฉะไหนเรียกว่าเซี่ยวหงหวงหงน้อยเล็กเซี่ยวหงเปลี่ยนเป็นฝืนยิ้มกล่าวว่ากาพเจ้าเรียกว่าเล็กเซี่ยวหงไม่ใช่เซี่ยวหงหวง เอียบเปล้งถามว่านี่มีอันใดผิดแปลกแตกต่างหงห้วงหมายถึงหงตัวผู้ตัวเมียคู่หนึ่งไม่ใช่ตัวเดียวหงเป็นตัวผู้หวงเป็นหงตัวเมียกล่าวพลางเดินช้าๆไปยังห้องเล็กๆนั้นภายในห้องพันเงียบสงัดลงชั่วครู่ให้หลังเอียบเปล้งจึงกล่าวเราเพียงเป็นใบไม้เล็กๆใบหนึ่งทั้งไม่มีเป็นคู่และไม่ทราบเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเล็กเสี้ยวหงยิ้มพลางกล่าวว่าท่านไม่ต้องกังวลข้าพเจ้ารับประกันว่า เพียงมองท่านแวบเดียวก็ดูออกว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเขาพลันผลักประตูบุกเข้าห้องดูจากเบื้องนอกห้องหลังนี้เล็กจนหน้าเวทนาพอเดินเข้าไปยิ่งคล้ายเดินเข้ากรงนกพิราบกรงหนึ่งแต่นกพิราบแม้เป็นสัตว์ปีกขนาดเล็กแต่มีตับไตครบถ้วนห้องหลังนี้ก็เช่นกันภายในห้องผู้อื่นมีเครื่องเรือนใดภายในห้องหลังนี้ก็ไม่ขาดตกบกพร่องทั้งยังมีถังปัสสาวะลงรักสีทองใบหนึ่ง เล็กเซียวหงไม่เคยสนใจถังปัสสาวะตอนนี้กลับจับตาดูถังปัสสาวะใบนี้เป็นพิเศษเนื่องเพราะบนถังปัสสาวะใบนี้นั่งไว้ด้วยดารุณีน้อยสวมเสื้อผ้าสีแดงนางหนึ่งนางนั่งบนถังไม้โดยที่สวมเสื้อผ้าเรียบร้อยเบิกตากลมโตดำคลับถลึงจ้องมองเล็กเซี่ยวหงเล็กเซี่ยวหงหน้าแดงวูบไม่ว่าอย่างไรขณะที่ดารุณีนางหนึ่งนั่งบนถังปัสสาวะบุรุษไม่สมควรบุกรุกเข้าไปแต่เมื่อบุกรุกเข้ามาแล้วหากล่าถอยออกไปยิ่งไม่ดี เพื่อไม่ถูกกล่าวหาเล็กเสื้อหงชิงกล่าวว่าปกติท่านรับแขกบนถังปัสสาวะเอียบเล้งสายหน้ากล่าวอย่างจริงจังว่ามีแต่อยู่ในสถานการณ์สองประการเราจึงนั่งบนถังปัสสาวะในสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งไม่ว่าผู้ใดไม่ต้องถามสถานการณ์อีกประการหนึ่งเล่าเอียบเล้งกล่าวว่าขณะที่นั่งในถังปัสสาวะมีสิ่งของมุดออกมาเล็กเสื้อหงแทบหผลร่ไม่ออก ในถังปัสสาวะนอกจากกลิ่นเหม็นคะคลุงแล้วยังมีของใดมุดออกมาเย็บเลงกล่าวว่าท่านต้องการดูหรือไม่ว่าภายในเป็นอะไรไม่ต้องการน่าเสียดายที่ท่านไม่คิดดูก็ต้องดูเพราะเหตุใดเย็บเล็งกล่าวว่าเนื่องเพราะสิ่งของในถังปัสสาวะล้วนส่งมอบแก่ท่านข้าพเจ้าไม่ต้องการก็ไม่ได้ไม่ได้ทางผุดลุกขึ้นเปิดฝาหีบถังปัสสาวะออก เล็กเซี่ยวหงถึงกับคิดจะบัดหน้าหนีแต่เล็กเซี่ยวหงไม่ได้หลบหนีกลิ่นในถังปัสสาวะไม่เพียงไม่เหม็นมิหนำซ้ำหอมยิ่งพร้อมกับกลิ่นหอมโชยมาปรากฏนางแอนคู่หนึ่งผีเสื้อคู่หนึ่งบินขึ้นมานางแอนและผีเสื้อเพิ่งบินออกมาจากหน้าต่างเล็กๆเอียบเหลงก็ล้วงเสื้อผ้าใหม่เอี่ยมละออชุดหนึ่งออกจากในถังปัสสาวะจากนั้นเป็นถุงน่องรองเท้านุ่มนิ่มคู่หนึ่งสุราหายเล็กๆหายหนึ่งจอกสุราสองใบตะเกียบสองคู่ หม้อเคลือบใบหนึ่งทับพีอันหนึ่งมันโถสี่ห้าใบยังมีดอกไม้สดพวงหนึ่งเล็กเสียวหงชมดูจนตะลึงลานไม่ว่าผู้ใดก็คิดไม่ถึงในถังปัสสาวะสามารถบรรจุสิ่งของมากมายปานนี้เอียบเปล้งกล่าวว่านางแอนและผีเสื้อเป็นสัญลักษณ์ว่าพวกเรายินดีต้อนรับท่านเสื้อผ้าและถุงน่องรองเท้าคงรับกับรูปร่างท่านสุราเป็นสุราใบไผ่เขียวในหม้อเคลือบมีไก่ตุนมันโถก็เพิ่งนึ่งเสร็จ นางเงยหน้าจับจ้องมองมาถามว่าท่านชมชอบของเหล่านี้หรือไม่เล็กเซี้ยวหงระบายลมหายใจกล่าวว่าชอบแทบตายแล้วท่านต้องการหรือไม่หากไม่ต้องการนับเป็นสุนัขเอียบเล้งยิ้มออกมารอยยิ้มขายดอกไม้ดอกหนึ่งขนมชิ้นหนึ่งสุนัขจิ้งจอกเล็กๆตัวหนึ่งเอียบเล้งนับเป็นสุนัขจิ้งจอกเล็กๆที่สามารถทำร้ายคนตายและสามารถล่อคนจนลุ่มหลงตายตัวหนึ่ง เล็กเซียวหงจับจ้องมองนางทอดถอนใจกล่าวว่าท่านเป็นตัวเมียต้องเป็นตัวเมียแน่นอนดอกไม้สดเพิ่งถูกปักในแจก,กันดอกไม้สุราก็ถูกบรรจุในท้องเล็กเซียวหงเย็บเล้งจับจ้องมองเล็กเซียวหงเทสุราใบไผ่เขียวลงท้องคลายไม่เพียงตื่นเต้นสงสัยทั้งยังนึกเสียดายพลันทอดถอนใจกล่าวว่ามีคนบอกว่าไหวพริบปัญญาและพลังฝีมือความสามารถในเชิงสุรา ความหนาของหนังหน้าและความงมงายในราคาของท่านน้อยคนที่ทัดเทียมเปรียบติดแท้ที่จริงผิดไปประการหนึ่งเล็กเสี้ยวหงวงังหายเปล่าลงกล่าวว่าตอนนี้ท่านเห็นความสามารถในเชิงสุราของข้าพเจ้าแล้วเรายังเห็นพลังฝีมือของท่านเมื่อครูท่านไม่ได้ล่วงหล่นลงจากลวดเหล็กแม้แต่เราก็นับถือเลื่อมใสแต่ข้าพเจ้าไม่ได้งมงายราคาข้อนี้ผิดแผกไปข้อนี้ไม่ได้ผิดไปเล็กเสี้ยวหงกล่าวว่า ข้าพเจ้าลวนลามท่านหรือไม่จนบัดนี้ยังไม่ได้ลวนลามแต่ตอนที่ท่านจับจ้องมองเราดวงตาคล้ายเล็กเชื่อหงตัดบดว่าอย่างนั้นผิดในที่ใดหนังหน้าท่านยังไม่หนาเกินไปท่านยังหน้าแดงท่านเข้าใจว่าในชีวิตข้าพเจ้าไม่เคยหน้าแดงมาก่อนท่านเชื่อถือคำพูดของคนผู้นี้จนสนิทใจเอียบเล้งกระพริบตาย้อนถามว่าท่านทราบหรือไม่ว่าวาจาเหล่านี้เป็นผู้ใดบอกออกมาเป็นผู้ใด เจ้าพ่อดาบเก่าเป็นคนผู้นี้อีกฉไหนชื่อนี้มีอาุภาพใหญ่หลวงปานี้เล็กเสี้ยวหงเรียบเคียงถามว่ามันเป็นพี่ใหญ่ของพวกท่านไม่เพียงเป็นพี่ใหญ่ของพวกเราทั้งยังเป็นเท่าแก่และเป็นบิดาของพวกเรามันที่แท้เป็นบุคคลเยี่ยงไรบุคคลที่ทําให้ทุกผู้คนยอมรับรับถือเป็นบิดาท่านเห็นว่ามันสมควรเป็นบุคคลเยี่ยงไรเล็กเสี้ยวหงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ทราบไม่เคยมีคนยินยอมเป็นบุตรข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ไม่คิดเป็นบิดาผู้อื่นท่านเพียงคิดใคร้ทราบชื่อแท้ความเป็นมาของมันเท่านั้นข้าพเจ้าความจริงคิดคิดทับตายเย็บเลงกล่าวเสียงเย็นฉาว่าหากท่านคิดจริงเกรงว่าต้องตายจริงๆนางหน้าเคร่งขรึมสำรวมกล่าวว่าหากท่านคิดมีชีวิตในที่นี้อย่างสุขสงบก็อย่าได้สืบสาวความเป็นมาของผู้อื่นไม่เช่นนั้นเล็กเซี่ยวหงถามว่าไม่เช่นนั้นเป็นอย่างไรไม่เช่นนั้น ต่อให้ท่านมีฝีมือสูงเยี่ยมกว่านี้ร้อยเท่าต้องหายสาบศูนย์อย่างลึกลับหายสาบศูนย์หายสาบศูนย์หมายความว่าท่านพลันอันตรธานไปในโลกไม่มีผู้ใดทราบท่านไปที่ใดเล็กเสี้ยวหงถามว่าที่นี้มักมีคนหายสาบสูนย์หรือมีอยู่เสมอโอ้ขับเจ้าความจริงเข้าใจว่าที่นี้ปลอดภัยยิ่งมีระเบียบยิ่งที่นี้ความจริงมีระเบียบยิ่งมีกฎระเบียบอยู่สามประการ สามประการใดเย็บเล้งกล่าวว่าห้ามไม่ให้สืบสาวประวัติในอดีตของผู้อื่นห้ามไม่ให้ล่วงเกินเจ้าพ่อดาบเก่าห้ามไม่ให้ขัดคำสั่งมันมันต้องการให้ข้าพเจ้าทำอะไรข้าพเจ้าต้องทำตามนั้นมีผิดหากมันให้ท่านรับประทานอุจจระท่านก็ต้องรับประทานเล็กเซลหงได้แต่ฝืนยิ้มเย็บเล้งถามอีกว่าท่านทราบหรือไม่ว่าเราฉไหนนำท่านมาที่นี้บอกเรื่องเหล่านี้ต่อท่าน เล็กเซียวหงยิ้มออกมากล่าวว่าเนื่องเพราะท่านชมชอบค้าพเจ้าเย็บเลงก็แย้มยิ้มกล่าวว่าดูท่าเจ้าพ่อดาบกล่าวกล่าวไม่ผิดความหนาของหนังหน้าท่านกระทั่งปลายหอกยังแทงไม่เข้ารอยยิ้มของนางแย้มบานกว่าดอกไม้หวานยิ่งกว่าน้ำตาลกล่าวสืบต่อตถ้าหากท่านล่วงละเมิดกฎของเราเราจะถลกหนังหน้าท่านออกมาทำเป็นหนังหุ้มรองเท้าเราเล็กเซียวหงต้องฝืนยิ้มอีกครากล่าวว่า อย่างน้อยท่านสมควรให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าว่าท่านตรากฎอันใดเรามีกฎเพียงสองข้อห้ามไม่ให้ต่อแยตัวเอียบจื้อใบไม้ใหญ่ห้ามไม่ให้สตรีผ่านเข้าประตูของเล็กกงก้นบ่อนแทะเล็กตัวเอียบจื้อเป็นใครตัวเอียบจื้อเป็นพี่สาวของเราเซี่ยวเอียบจื้อใบไม้น้อยบ่อนแทะเล็กคือบ่อนของเล็กเซี่ยวหงเล็กเซี่ยวหงถามว่าบ่อนแทะเล็กอยู่ที่ใดอยู่ที่นี้นางกล่าวสืบต่อ นับแต่นี้ที่นี้เป็นบ้านของท่านยามค่ำคืนท่านต้องนอนหลับในที่นี้ตอนกลางวันก็อยู่ที่นี้อย่างเชื่องเชื่อเราจะมาตรวจตราท่านทุกขณะจิตเล็กเสียวหงยิ้มออกมารอยยิ้มประหลาดพิกลยิงเอียบแหลงถึงตาใสกล่าวว่าท่านกล้ายิ้มเยาะเราเล็กเสียวหงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้ยิ้มเยาะท่านหากแต่ยิ้มยาะตัวเองรอยยิ้มของเขาไม่เพียงประหลาดพิกลทั้งยังแฝงความหดหู่ กล่าวสืบต่อข้าพเจ้ามีชีวิต20กว่าปีนับเป็นครั้งแรกที่มีบ้านเป็นของตนเองมีห้องของตนเองไม่ทันกล่าวจบเอียบเล้งก็ปิดปากเล็กเซี่ยวหงไว้ใช้ริมฝีปากของนางปิดปากเล็กเซี่ยวหงริมฝีปากของนางเย็นเฉียบและอ่อนนุ่มริมฝีปากทั้งสองเพียงกระทบกันเบาๆเอียบเล้งพลันต่อยมัดใส่ท้องเล็กเซี่ยวหงเล็กเซี่ยวหงถูกต่อยจนตัวงอเอียบเล้งกลับหัวรอกคิกคักผิวปราดออกจากห้องปากกล่าวว่า จดจำไว้ห้ามไม่ให้สตรีใดก้าวล่วงเข้าประตูโดยเฉพาะห่วยกลัวหูดอกไม้ไม้เล็กเสือหงถามโพรงว่าดอกไม้ไม้เป็นคนเยี่ยงไรนางไม่ใช่คนหากแต่เป็นสุนัขตัวเมียที่สามารถกินคนตัวหนึ่งเล็กเสยวหงที่มีคิ้วสี่คิ้วแต่มีมือเพียงสองมือเล็กเสยวหงใช้มือซ้ายนวดท้องใช้มือขวารูปคำริมฝีปากสีหน้าไม่ทราบร้องไห้หรือหัวรอก เพราะเหตุนี้เล็กเสี้ยวหงกลับกลายจากคนเป็นเป็นคนตายและมีบ้านหลังหนึ่งเล็กเสี้ยวหงยังมีเท้าสองเท้าแต่ไม่อาจไปที่ใดได้แต่ล้มตัวลงนอนพอนอนหลับก็เริ่มฝันฝันเห็นตนเองถูกใบไม้ขนาดใหญ่ใบหนึ่งโอบไว้และฝันเห็นสุนัขตัวเมียตัวหนึ่งกำลังขบเคี้ยวกระดูกกระทั่งเสียงขบเคี้ยวยังได้ยินชัดเจนจากนั้นเล็กเสี่ยวหงพบว่าภายในห้องมีคนกำลังขบเคี้ยวกระดูกจริง ไม่ใช่กระดูกของเขาหากแต่เป็นกระดูกไก่ผู้ที่นั่งขบเคี้ยวกระดูกก็ไม่ใช่สุนัขตัวเมียหากแต่เป็นคนผู้หนึ่งเล็กเซียวหงพอตื่นขึ้นมาคนผู้นั้นพลันตื่นตัวหันคว้ามาจับจ้องมองเล็กเซียวหงดวงตาเปี่ยมแววไม่เป็นมิตรแต่ในปากมันยังขบเคี้ยวกระดูกไก่อยู่เล็กเซียวหงไม่เคยพบพานคนที่มีความสนใจต่อกระดูกไก่ปานนี้มาก่อนและไม่เคยพบพานคนที่ผอมซูบเช่นนี้มาก่อนซึ่งความจริงเนื้อบนร่างคนผู้นี้ ไม่ได้มากกว่ากระดูกไก่ในปากมันแต่คนผู้นี้สวมใส่เสื้อผ้าหรูหราไม่คล้ายคนยากไร้จนต้องขบเคี้ยวกระดูกไก่แม้แต่น้อยเล็กเซียวหงอดถามไม่ได้ว่าท่านมีโรคหรือไม่คนผู้นั้นร้องเผยพ่นเศษกระดูกไก่ในปากออกมาจนเกลื่อนกลาดทั่วพื้นดินเผยเห็นเคี้ยวแวววาวทั่วทั้งปากถลึงตาใส่เล็กเซียวหงกล่าวว่าท่านเข้าใจว่าเรามีโรคอะไรโรคอดอยากท่านไม่อดอยาก เรารับประทานวันละสามมือ้อบางครั้งยังเพิ่มอาหารกลางคืนอีกมื้อหนึ่งและเสือหงถามว่าท่านรับประทานอะไรรับประทานข้าวรับประทานมีรับประทานเนื้อรับประทานผักขอเพียงเป็นของรับประทานได้เราล้วนรับประทานวันนี้ท่านรับประทานอะไรเที่ยงวันนี้เรารับประทานอาหารทางภาคเหนือหนึ่งเป็นเนื้อแพะหนึ่งเป็นขาหมูหนึ่งเป็นเป็ดสามอย่างหนึ่งเป็นกุ้งทอดหนึ่งเป็นนกพิราบอบเหมย ยังมีแกงจืดลูกชิ้นอีกชามหนึ่งเล็กเสื้อหงหัวร่อออกมาคนผอมสูบถลึงตาใส่ครากล่าวว่าท่านไม่เชื่อข้าพเจ้าเพียงประหลาดใจคนดีๆฉนยบุกรุกเข้ามาขบเคี้ยวกระดูกไก่ในบ้านผู้อื่นเนื่องเพราะเราพอใจอืมขอเพียงท่านพอใจขอเพียงที่นี้มีกระดูกไก่ยินดีต้อนรับท่านทุกขณะจิตดวงตาคนผอมซูบกลับทอแววคางแคลงสงสัยกล่าวว่าท่านยินดีต้อนรับเราเพราะเหตุใด เนื่องเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้ามีบ้านเนื่องเพราะท่านเป็นอคันตุกะคนแรกในบ้านเราเนื่องเพราะข้าพเจ้าชมชอบสหายคนผอมสูบกระชากเสียงว่าเราไม่ใช่สหายของท่านตอนนี้อาจยังไม่ใช่ภายหน้าต้องใช่แน่นอนคนผอมสูบแม้ยังถลึงตาใส่เล็กเซี่ยวหงแต่สีหน้าค่อยๆสงบลงไม่ว่าผู้ใดล้วนยอมรับว่าเล็กเซี่ยวหงชมชอบคบสหายเราสหายก็ชมชอบเล็กเซี่ยวหง ไม่ว่าเพื่อนหญิงเพื่อนชายล้วนเป็นเชกเช่นกันลเล็กซี่หงลุกขึ้นนั่งทอดถอนใจกล่าวว่าน่าเสียดายที่นี้ไม่มีสุราแล้วไม่เช่นนั้นข้าพเจ้าต้องดื่มกับท่านสักสองจอกคนผอมสูบตาเป็นประกายกล่าวว่าที่นี้ไม่มีสุราหรือท่านไม่สามารถออกไปค้นหาข้าพเจ้าเพิ่งมาไม่ถึงครึ่งวันยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่นี้แต่ข้าพเจ้าขอรับประกันว่าไม่ถึงสามวันไม่ว่าท่านต้องการดื่มอะไร ข้ับเจ้าจะหามาคนผอมสู้ระบายลมหายใจท่าทีระแวดระวังผ่อนคลายกล่าวว่าเราเรียกว่าอิ๋วหุนวิญ,ญญาณพเนจรอาจบุกเข้ามาทุกขณะจิตท่านไม่นำพาจริงๆครับเจ้าไม่นำพาเขามักไปฉุดลากสหายขึ้นจากเตียงในยามดึกดื่นค่นคืนเพื่อเป็นเพื่อนร่วมดื่มสุราเหล่าสหายก็ไม่นำพาเนื่องเพราะทุกคนทราบว่า หากมีคนไปส่อหาเล็กเซี่ยวหงในยามดึกดื่นค่อนคืนเขาไม่เพียงไม่มีโทรศัพท์กลับดีใจแทบตายยามนั้นมานวีการคลี่คลุมพระสุธาในลมยามเย็นพันแววเสียงระคังดังมาวิญญาณพระเนจรกล่าวว่านี่เป็นระคังรับประทานอาหารคำ่ำเล็กเซี่ยวหงไม่เข้าใจวิญญาณพระเนจรอธิบายว่าระคังรับประทานอาหารคำ่ำคือเรียกทุกผู้คนไปรับประทานอาหารค่ำที่ห้องโถงใหญ่ เล็กเสื้อหงสักถามว่าต้องไปทุกผู้คนอืมต้องไปทุกวันในเดือนหนึ่งอย่างมากสี่ห้าครั้งสมมุติเช่นโอกาสใดวิญญาณพรเจจนจรกล่าวว่าทุกวันที่หนึ่งและสิบเมื่อถึงคราเทศการตรุษศาสตร์และเวลาคนมีชื่อเสียงมาถึงที่นี้มันสำรวจมองเล็กเสืยวหงขึ้นขึ้น,นลงลงกล่าวว่าท่านต้องเป็นคนมีชื่อคนหนึ่งหรือท่านคือเล็กเสื้อหงที่มีคิ้วสคิ้ว เล็กเซียวหงฝืนยิ้มพางกล่าวว่าน่าเสียดายที่เล็กเซียวหงคนปัจจุบันไม่ใช่เล็กเซียวหงเมื่อการก่อนวิญญาณพเนจรคิดกล่าวกะไรแต่แล้วกล้ำมกลืนไว้พันผุดลุกขึ้นกล่าวว่ารอสักครู่จะมีคนมาเชิญท่านไปรับประทานอาหารเราต้องไปแล้วท่านทางที่ประเสริฐอย่าได้บอกต่อผู้อื่นว่าเราเคยแวะมาที่นี้เล็กเซียวหงไม่ได้ถามสาเหตุหากผู้อื่นมีเรื่องขอร้องเขา ขอเพียงเขารับปากจะไม่ถามถ่ายสาเหตุฝ่ายตรงข้ามเพราะเหตุนี้เล็กเสยวหงจึงมีสหายมากหลายวิญญาณพรเนจรก็พอใจยิ่งพรันลดซุ้มเสียงแผ่วเบาลงกละะ่าวว่าวันนี้พอท่านบรรลุถึงห้องโถงใหญ่พวกมันต้องทำการขู่ขวัญท่านอ๋อเนื่องเพราะคนในที่นี้มีอยู่ครึ่งหนึ่งเป็นคนวิกลจริตชมชอบทารุณกรรมผู้อื่นดูผู้อื่นรับความเจ็บปวดทรมาน ในจำนวนนั้นมีอยู่หกเจ็ดคนน่ากลัวที่สุดเล็กเสียหงสซักถามว่าเป็นเจ็คนใดคนหนึ่งเรียกว่ากวงแก่ผัวแม่บ้านคนหนึ่งเรียกว่าเจียงกุนแม่ทัพใหญ่คนหนึ่งเรียกว่าเปียกอลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งเรียกว่าเกาจือ้อตะขอเกาวเพียงสี่ชื่อพลันลอยตัวขึ้นหน้าต่างภายในห้องเล็กยิ่งแต่มันยื่นมือกดวูบร่างก็มุดปราดออกไป ดูท่ามันไม่เพียงมีวิชาตัวเบาสูงเยี่ยมทั้งยังรู้จักวิชาซกกุกกงย่อกระดูกวิชาสองชนิดนี้ความจริงเป็นไม้ตายสีคงเตะแชร์มันมีความสัมพันธ์ใดกับสีคงเตะแชเล็กซยลหงไม่ได้ขบคิดเนื่องเพราะเขาได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นที่เบื้องนอกเสียงฝีเท้าแผ่วเบายิ่งมีแต่สัตว์ที่มีอุ้งเท้าเนื้อเสียงฝีเท้าจึงแผ่วเบาปานนี้มีแต่นักเลงเก่าที่มีวิชาตัวเบาสูงเยี่ยม ยามเดินเหินจึงคล้ายสัตว์ชนิดนี้ในหมู่ตึกพูดพระไหนมียอดฝีมือที่มีวิชาตัวเบามากมายปานนี้ความคิดไม่ทันสิ้นสุดพลันบังเกิดเสียงเคาะประตูดังขึ้นเล็กเสื้อหงกบคิดไม่เข้าใจว่าผู้มาเป็นใครมีลักษณะอย่างไรดังนั้นเดินไปเปิดประตูพอเปิดประตูออกยิ่งแตกตื่นตกใจกว่าเดิมผู้ที่เคาะประตูไม่ใช่คนหากแต่เป็นสุนัขตัวหนึ่งเป็นสุนัขขนาดใหญ่ ขนลำตัวดำเป็นประกายตัวหนึ่งในม่านวิการดูไปขายเสือดาวตัวหนึ่งแต่มันไม่มีท่าทีดุร้ายต่อคนหากแต่ได้รับการฝึกอบกรมอย่างยาวนานกระจัดท่าทีไม่เป็นมิตรต่อมนุษย,ยชาติไปมันไม่ได้ส่งเสียงเห่าเนื่องเพราะในปากมันคาบกระดาษแผ่นหนึ่งบนกระดาษเขียนข้อความสั้นๆว่าโปรดตามเรามาสุนัขตัวนี้กลับเชิญเล็กเซี่ยวหงไปรับประทานอาหารคำ่ำเล็กเซี่ยวหงหัวรอออกมา ไม่ว่าอย่างไรมีข้าวรับประทานเป็นเรื่องหน้าปิติยินดีโดยเฉพาะตอนนี้เขาต้องการอาหารค่ำโอชะมื้อหนึ่งหนึ่งเป็นขาหมูหนึ่งเป็นเป็ดสามอย่างหนึ่งเป็นกุ้งทอดหัวนึกถึงรายการอาหารที่วิญญาณพเนจรบ่งบอกบรรยายน้ำลายเล็กเซียวหงแทบไหลออกมาสุนัขก,กระดิษฐ์หางให้กับเล็กเซียวหงเล็กเซียวหงก็ตบหัวมันกล่าวว่าเจ้าทราบหรือไม่ว่าเรายินดีให้เจ้านำทาง เนื่องเพราะสุนัขในที่นี้น่ารักกว่าคนมากนักวิการดึกมากแล้วหมอกยังไม่กระจายในหมอกเย็นแม้มีแสงไฟหลายสิบจุดแต่ยิ่งขับเน้นรอบบริเวณมืดมิดกว่าเดิมสุนัขดำวิ่งเหยาะย่างนำหน้าเล็กเสี้ยวหงติดตามหลังรอจนสายตาเล็กเสี้ยวหงคุ้นเคยกับความมืดเพิ่งพบว่าตนเองเดินอยู่บนทางน้อยคดเคี้ยวสายหนึ่งสองฝากข้างทางปลูกต้นไม้นานาชนิด แทรกแซมด้วยดอกหญ้าที่ไม่รู้จักชื่อขณะที่แสงอาทิตย์สาดส่องหุบเขานี้งดงามยิ่งแต่แสงอาทิตย์สามารถสาดส่องถึงหุบเขานี้หรือไม่เล็กเซียวหงพลันพบว่าสิ่งที่เขาปรารถนาที่สุดไม่ใช่ขาหมูที่ต้มจนเปื่อยหากจะเป็นแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ที่พอส่องต้องร่างคนสร้างความอบอุ่นระอุไปทั่วทั้งร่างเล็กเซียวหงก็เฉกเช่นกับผู้อื่นเคยสาบแช่งดวงอาทิตย์ ทุกครั้งที่แสงอาทิตย์ฤดูร้อนแผดเผาร่างจนเหงื่อโสมกายเขาอดสาบแช่งแสงอาทิตย์ไม่ได้แต่สิ่งที่เลเ斯ี่วหงต้องการที่สุดในตอนนี้กลับเป็นแสงอาทิตย์ชนิดนั้นในโลกมีเรื่องมากมายล้วนเป็นเช่นนี้ยามเมื่อท่านสูญเสียมันไปค่อยรู้ถึงคุณค่าของมันเลเ斯ี่วหงรอบทอดถอนใจพลันได้ยินละแวกใกล้เคียงก็บังเกิดเสียงทอดถอนใจไม่เพียงบังเกิดเสียงทอดถอนใจทั้งยังมีคนกล่าววาจาว่า เล็กเซียวหงเราทราบพระท่านต้องมาเรารอท่านอยู่ที่นี่แต่แรกแล้วที่นี่คือหมู่ตึกพูดไพรในความมืดมิดไม่ทราบซุกซ่อนด้วยวิญญาณมากมายเท่าใดซุ่มเสียงครานี้ก็ล่องลอยดุดพูดไพรเล็กเซียวหงปรากฏหยาดเหงื่อไหลซึมจากใจกลางฝ่ามือซุ่มเสียงดังจากละแวกใกล้เคียงชัดๆละแวกใกล้เคียงกลับปราศจากเงาร่างผู้คนซุ่มเสียงนั้นดังขึ้นอีกคราวว่าท่านไม่เห็นเราหรอก ขณะที่พูดร้ายตนหนึ่งคิดทวงชีวิตจากผู้คนย่อมไม่ให้ผู้คนพบเห็นเล็กเิืวหงเรียบเคียงถามว่าข้าพเจ้าติดค้างชีวิตท่านอืมท่านคิดทวงชีวิตข้าพเจ้าให้กับผู้ใดให้แก่เราเองเล็กเสืวหงถามว่าท่านเป็นใครเราคือน้ำหูจือ้อแห่งบอนพนันเบ็ดเงินที่เสียชีวิตในเงื้อมมือท่านเล็กเิืวหงเปล่งเสียงหัวเราะอ,ออกมา คนผู้หนึ่งขณะที่ตึงเครียดตื่นกลัวมหัวรอดโดยไม่ทราบสาเหตุเสียงหัวรอพอดังพลันชะงักขาดหายเล็กเสี้วหงผันพบว่าคนกล่าววาจาทั้งไม่ใช่คนและไม่ใช่พูดผีหากแต่เป็นสุนัขตัวหนึ่งสุนัขดำที่นำทางพลันหันหัวมาเบิ่งตาดุดตาปลาตายถลึงตาจ้องมองเล็กเสี้วหงคำเราคือน้ำหูจื้อแห่งบ่อนพนันเบ็ดเงินที่เสียชีวิตในเงื้อมมือท่านเปลงจากปากสุนัขจริง สุนัขชไหนเอื่อนเอ่ยภาษามนุษย์ได้หรือวิญญาณของน้ำหูจื้อสิงสู่ในสุนัขดำนี้ต่อให้เล็กเซี่ยวหงขวัญกล้ากว่านี้อดสยิวกายอย่างหนาวเหน็บมิได้ยามนั้นสุนัขดำพันพุ่งกระโจนมาเล็กเซี่ยวหงขณะจะตะปบขาหน้าของสุนัขในท้องสุนัขพันปรากฏมือข้างหนึ่งยื่นออกมาเป็นมือของคนในมือถือมีดเล่มหนึ่งมือพอตวัดมีดพอซัดออกก็พุ่งวาบมายัางท้องน้อยเล็กเซี่ยวหง ีมือนี้เหนือความคาดหมายผู้คนนักในโลกมีสักกี่คนสามารถรอดพ้นจากมีดนี้อย่างน้อยมีหนึ่งคนเล็กเซี่ยวหงพลันสูตรลมปราณยุบท้องน้อยยื่นนิ้วสองนิ้วคีบคราหนึ่งพอดีคีบคมมีดไว้สุนัขดำพลันหงายตัวตีลังกาพุ่งถอยไปสามวาหายลับกับม่านวิกาศเล็กเซี่ยวหงเงยหน้ามองม่านวิกาไกลตาก้มศรีรษะมองดูมีดปลายแหลมในมือได้แต่ฝืนยิ้มให้กับตนเอง นี่สมควรเป็นฝันร้ายเตื่นหนึ่งชัดๆกลับไม่ใช่ความฝันในหมู่ตึกพูดปรายที่คล้ายห่วงความฝันเรื่องที่เกิดขึ้นที่แท้เป็นความจริงหรือความฝันนับเป็นเรื่องยากแยกแยะได้แต่เล็กเซลหหงนับว่าเข้าใจเรื่องหนึ่งสุนัขของที่นี้ก็ไม่ได้น่ารักกว่าคนในความมืดพลันมังเกิดเสียงดังอีกกล่าว่าตอนนี้ท่านยินยอมให้คนนำทางแล้วหรือไม่ผู้กล่าววาจาครั้งนี้เป็นคน เล็กเซื้อหงพบเห็นเอี๊ยบเล้งอีกในหมอกเลือนสลัวเอี๊ยบเล้งยังคงย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่าตอนนี้ท่านสมควรเข้าใจสถานที่นี้คนน่ารักกว่าหรือสุนัขน่ารักกว่าเล็กเซื้อหงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจท่านยังไม่เข้าใจข้าพเจ้าเพียงไม่เข้าใจว่าบางครั้งสุนัขในที่นี้ก็คือคนคนในที่นี้คือสุนัขดอกไม้ไม้ที่เอี๊ยบเล้งเอ่อยอ้างถึง คงไม่ใช่สุนัขตัวเมียตัวหนึ่งแต่สุนัขดำตัวนั้นเป็นคนปลอมแปลงมาจริงๆเล็กเสือหงกล่าวสืบต่อในยุทธจักรแม้มีคนปฏิบัติตัวเยี่ยงสุนัขไม่น้อยแต่ผู้ที่ปฏิบัติได้อ,อย่างแนบเนียนที่สุดมีเพียงคนเดียวเป็นผู้ใดก้าวหนึ่งกุลเทพบุตรสุนัขท่านทราบว่าสุนัขดำตัวนั้นเป็นเทพบุตรสุนัขปลอมแปลงขึ้นแต่แรกเล็กเสือหงยิ้มพลางกล่าวว่าอย่างน้อยข้าพเจ้าทราบว่า น้ำหูจื้อไม่ได้เสียชีวิตในเงื้อมือข้าพเจ้าหากแต่ถูกภรรยาของมันแพร่พิษทำร้ายถึงแก่ชีวิตมันเองก็สมควรทราบดีดังนั้นต่อให้มันกลับกลายเป็นพูดพยาบาทจริงๆก็ไม่สมควรสอหาข้าพเจ้าเอียบเลงหัวรอออกมากระพริบตาแล้วกล่าวต่อให้พูดพยาบาทไม่สอหาท่านปีศาจหิวโหวยก็ต้องสอหาท่านปีศาจหิวโหวยปีศาจหิวโหวยหมายถึงเหล่าผู้ที่รอท่านไปรับประทานอาหาร รอจนเสียชีวิตหากท่านยังไม่รีบไปคืนนี้จะเกิดปีศาจหิวโหวยจำนวน37ตนเล็กเซียโหงกล่าวอย่างเฉยชาว่าหากข้าพเจ้าไม่ไปอย่างน้อยจะเกิดปีศาจหิวโหวยตนหนึ่งผู้ใดข้าพเจ้าเอง